บอกว่าใส่ขวดน้ำอย่างนี้นะครับลงไปในถังซักผ้านะครับจะทำให้ผ้าไม่พันกันหลายคนบอกว่าไม่พันจริงๆด้วยหลายคนบอกว่าไม่หรอกยังไงมันก็ยังพันอยู่เดี๋ยววันนี้ยิปปี้จะมาพิสูจน์นะครับว่าใส่ลงไปเนี่ยมันจะพันหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับพิสูจน์กันเลยครับวันนี้ยิปปี้ก็เตรียมผ้ามา1ตะกร้านะครับนี่มีทั้งเป็นกางเกงขายาวด้วยนะครับกางเกงวอร์มนะแล้วก็เสื้อผ้าธรรมดาเราจะลองดูนะครับว่าถ้ามีกางเกงเขาบอกว่าถ้ามีกางเกงเนี่ยมันจะพันกันนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับแล้วก็นี่มีขวดน้ำมา3ขวดครับนี่เดี๋ยวจะใส่ลงไปนะวันนี้มาพิสูจน์ไม่ได้มาบอกว่าจริงหรือว่าเท็จอะไรทั้งสิ้นนะจะพิสูจน์เพราะว่าอยากรู้ด้วยเหมือนกันว่าอยากรู้ด้วยตัวเองเหมือนกันครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะครับใส่ผ้าลงไปเลยนี่นะครับใส่ผ้าลงไป1ตะกร้าเลยนะตะกร้าของเราเติมน้ำก่อนนี่เราซักธรรมดาเลยนะครับซักแบบธรรมดาเลยนะเดี๋ยวเพิ่มกางเกงเข้าไปอีกนี่เปิดน้ำให้มันท่วมเลยนะนี่ได้ให้มันถึงระดับสูงสุดเลยแล้วกันนะครับลองมาเทสกันดูนะครับเอาละคราวนี้เราก็ใส่ขวดน้ำลงไปดูนะนี่นะครับใส่ขวดน้ำลงไปดู1 2 3โอเคเดี๋ยวลองซักดูนะครับซักไปดูนะพอดูว่ามันจะติดกันหรือเปล่านะครับนะเสียงดังหน่อยนะแต่ว่าเสียงดังกุกกักกุกกักเลยโหเสียงน่ากลัวเสียงน่ากลัวคุณผู้ชมโอ้โหตอนนี้ที่ได้ยินชัดเจนนะก็คือเสียงนะครับเสียงนี่มันจะดังแบบดังมากเลยอ่ะอันนี้ผ้าที่เราใส่ไป1ตะกร้าใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีกางเกงด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองมาเทสกันดูว่ามันจะพันกันหรือเปล่านะปกติแล้วถ้าซักกางเกงเนี่ยมันก็จะพันกันนะเพราะว่ากางเกงขายาวอะไรเงี้ยนะโอ้แต่เสียงดังมากคุณผู้ชมไม่รู้มันจะทำความเสียหายให้กับถังซักหรือเปล่านะอันนี้เดี๋ยวต้องลองมาดูก่อนว่าจะเป็นรอยเป็นอะไรหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวซักเสร็จเดี๋ยวมาดูกันนะครับฟังเสียงนะครับเสียงน่ากลัวมากเลยโอ้โหยิปปี้กลัวถังซักจะพังซะก่อนนะครับเสียงดังมากเลยครับกุกกักกุกกักกุกกักนะเอาละเราถือว่าเราเทปแค่นี้ก่อนแล้วกันลองดูนะครับเราซักมาสักพักหนึ่งแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยน้ำดูนะครับเดี๋ยวเดินน้ำทิ้งนะครับปล่อยน้ำทิ้งเดี๋ยวมาดูฮะว่าพันหรือว่าไม่พันนะครับเอาละครับน้ำไหลจากถังเกือบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่ามันจะพันกันหรือเปล่าเทสดูกันแบบให้เห็นกันจัดๆเลยนะครับคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าวิธีเนี้ยทำได้หรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็คือเสียงดังมากนะครับมาดูนะครับนะเอาละนี่ดึงออกได้นะอ
โอ้ก็ยังพันกันนะก็ยังมีพันกันบ้างนะคุณผู้ชมครับนี่นะก็ยังพันกันอยู่แต่ว่าก็ไม่มากรู้สึกเหมือนจะไม่มากทุกครั้งนะก็โอเคอยู่นะมีการพันกันนิดๆนะครับเพราะว่ามันก็ต้องพันบ้างเลยเนาะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าวิธีการทํางานของเครื่องซักผ้ามันก็ต้องให้ผ้ามาพันกันเพื่อซักทําความสะอาดอยู่แล้วแต่ว่าก็ดีขึ้นนะครับนะไม่ถึงขั้นแบบว่าดึงออกมาไม่ออกเลยเหมือนครั้งก่อนนะเออโอเคนะครับโอเคนะเนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่จะไปซักเนี่ยมันแบบดึงไม่ออกเลยอ่ะต้องดึงกันแบบแรงๆเลยแล้วต้องโอเคครับนี่ถือว่าจิปปี้ว่าไม่พันกันนะนี่นะครับนะนี่ดูนี่ดึงออกมาได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเอาขึ้นมาได้เลยนี่ถ้าเป็นกางเกงอย่างเงี้ยมันจะพันกันแน่นเลยนะเมื่อก่อนนะโอเคนะครับจิปปี้ว่านี่ครับสรุปมันไม่พันกันจริงๆด้วยนะครับนี่นะครับนะนี่จิปปี้ทำให้ดูแบบจะชัดๆกันเลยนะนี่นะครับแล้วก็มาดูครับว่าทำความเสียหายให้กับถังซักหรือเปล่านะครับนะเท่าที่ดูด้วยสายตาก็ไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแล้วก็ขวดน้ำก็ไม่ได้แตกไม่ได้อะไรนะก็คือเพียงแต่มันกระทบมันก็เลยทำให้ได้ยินเสียงดังนะคิดว่าถ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าไม่พันกันจริงด้วยครับนี่นะให้ดูกันจนหมดเลยนะครับไม่มีพันกันเลยตอนแรกคิดว่าพันกันเล็กๆน้อยๆนะมันก็มีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่พันกันนะครับโอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยถ้าอย่างนี้อ่ะแต่ว่ายิปปี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าขวดน้ำเนี่ยต้องใส่น้ำนะครับนะเพราะว่าดูในบางคลิปเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำทีนี้พอเขาไม่ใส่น้ำเนี่ยมันจะลอยอยู่ด้านบนตรงเนี้ยครับมันจะลอยอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วยิปปี้ว่ามันก็เลยไม่เข้าไปอยู่ในส่วนกลางของเสื้อผ้ายังไงมันก็เลยทำให้ผ้ามันยังพันอยู่นะครับเพราะต้องใส่น้ำแล้วน้ำเมื่อใส่น้ำเนี่ยมันจะจมลงมาแล้วมันก็จะไปแบบอยู่ตรงกลางแกนของการซักอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ปีคิดว่าอย่างนั้นนะครับโอเคก็ไม่พันกันจริงๆด้วยนะครับครับสำหรับวิธีการเอาขวดน้ำใส่ลงไปในถังซักนะครับเพื่อทำให้ผ้าไม่พันนะวันนี้พี่ปีพิสูจน์แล้วนะครับว่ามันก็ไม่พันนะครับมันก็ไม่พันจริงๆตามที่เขาบอกนะครับก็ถ้าใครยังไม่เชื่อหรือว่าใครยังแบบยังสงสัยยังแบบยังไม่เชื่อก็ลองไปเทสดูเองก็ได้นะครับนะเพราะว่าที่พี่เทสดูแล้วก็ทำได้อย่างที่คลิปเขาบอกนะครับก็ยังไงก็ลองไปดูครับนะลองเทสดูกันมันไม่เสียหายนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอันตรายให้กับถังซักอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีรอยขีดข่วนอะไรด้วยนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องยิปปี้ยิปปี้ชาแนลด้วยนะครับกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนเวลายิปปี้อัพคลิปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วิธีนี้สำหรับเครื่องซักผ้าฝาบนเท่านั้นนะครับแบบนี้นะฝาหน้าทำไม่ได้นะครับอย่าทำนะเดี๋ยวเครื่องพังครับสิ่งที่ยิปปี้กังวลก็คือเสียงเนี่ยนะเสียงที่มันกระทบกับถังซักเนี่ยครับมันน่ากลัวมากนะครับถ้าใครไม่สบายใจนะก็ไม่จะไม่ทำก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่าระยะยาวก็ไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้ถังซักเรามีปัญหาหรือเปล่านะคืนนี้อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าซักนานไปเนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเสียงดังมากนะครับก็ลองพิจารณาดูกันนะครับใช่ได้